สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่มสองดีนะคะวันนี้เรามาที่เกมที่มีชื่อว่า Love Story r e g e n e r a t y Twins ค่ะก็เป็นเกมภาษาอังกฤษตามที่เห็นที่หน้าจอนะคะก็เกมนี้จะไม่ใช่เกมจิบหนุ่มจีบสาวโดวยตรงเท่าไหร่จะออกเป็นแนวเกมเลี้ยงเด็กคือตัวเราที่เป็นผู้เล่นเนี่ยจะต้องรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งแล้วก็ จะต้องพาเขาไปฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มค่าเพิ่มความสามารถต่างๆแล้วก็พบปะผู้คนเพิ่มค่าความสัมพันธ์เด็กคนนี้จะมีจุดจบอย่างไรก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะพัฒนาเขาไปทางไหนแล้วก็เขาจะพบเจอใครไปมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกับใครก็จะจบลงแบบนั้นโดยที่มันจะมีฉากจบอยู่หลายฉากนอกที่นอกเหนือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนก็มีอาจจะจบไปเป็นกุ๊ก จบไปเป็นอาจารย์สอนหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่เราเลยสงสัยว่าเล่นยังไงเราไปที่นิวเกมมันก่อนเลยเมนูด้านหน้าเนี่ยนิวเกมเนี่ยจะเป็นเริ่มเกมใหม่แต่ว่าถ้าเราเล่นค้างไว้เราไปที่คอนติเนีนะส่วนเมมโมรี so ก็จะเป็นเก็บฉากซีเก็บอะไรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังอเรากดนิวเกมเข้าไปก่อนเขาก็จะเตือนถ้ากรณีที่เราเคยนล่นก่อนหน้านี้มาแล้วเล่นก่อนหน้านี้มาแล้ว เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเทวททเวดาที่เกิดขึ้นลูซิเฟอร์ที่เคยเป็นหัวนหน้าของเ e อกราชเทวทาตกสวรรค์ลงมาเป็นงูนอย่างนี้งั้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนอันตัวเรานั้นก็เป็นนักเดินทางที่ดันตกเข้ามาอยู่ใน เคฟอยู่ในหุบเขานะแล้วก็เจอคริสตัลสองอันอเราต้องเลือกคริสตัลอันใดอันหนึง่งซ้ายหรือขวาซ้ายจะเป็นเด็กผู้ชายขวาก็เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งตัวเกมนี้ก็จะโหดร้ายกับเรานิดนึงคือเขาให้เราเลือกเด็กผู้หญิงได้ฟรีแต่เด็กผู้ชายเราต้องจ่ายตังค์อ่าซึ่งแอดจ่ายตังค์แล้วสามสิบห้าบาทอ่าพอเราเลือกแล้วเด็กผู้ชายแอดเลือกเด็กผู้ชายนะ มันก็จะมี Noise, มเดมอนน้อยเกมลินโผลมาบอกถึงที่เราต้องรับเลี้ยงเขาเราสามารถตั้งชื่อให้กับเด็กได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ตั้งชื่อให้ตัวเอง เลือกเพศของตัวเองได้นะผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้แอดตั้งไว้ให้เป็นผู้ชายจริงๆตัวเราไม่ค่อยมีผลการเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าฉากจบส่วนใหญ่เราคือเป็นผู้ดูเท่านั้นแนะะอืมจะได้ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนอกจากชี้นำแล้วก็จัดจิจวัตรประจําวันให้กับเขาอย่างน้อยจำชื่อไม่ได้เจ้าจงชื่อยูริไปซะเราคาตั้งให้เจ้าเมื่อกี้ ส่วนเกมเรนก็เป็นชาโด้ละกันเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะอ่าก็กดคุยไปเรื่อยๆแล้วก็จะสู่หน้าจอนี้แต่แอดจะสคิปข้ามเวลาไปเพื่อที่จะให้ดูปีหลังๆจริงๆก็ไม่ปีหลังหรอกปีสองเชื่อมต่อระหว่างปีสองกับปีสามเพราะว่าเราจะเห็นเราจะเห็นกันเรียกว่าอะไรนะ การเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้ชัดเจนมากขึ้นไม่งั้นมันจะไม่มีมันจะไม่มีอะไรเล่นเลยสแตตจะยังมีอยู่นิดหน่อยตัวละครยังไม่โผล่มาฉะนั้นก็เลยต้องเล่นให้ดูก่อนนิดนึงอ่าเราก็ข้ามการเวลากันเลยดีกว่าอ่ามาที่หน้าจอหลักของเกมค่ะถ้าเราเข้าเกมแล้วเราจะเจอหน้าจอหลักหน้าจอนี้ อันนี้บอกก่อนว่าแอดส i ิปมานะคะทําให้ระยะเวลาในการเล่นมุมซ้ายบนไม่ตรงเพราะจริงๆแล้วหลังจากที่เราเลือกอะไรต่อมิอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยเดือน January คือเดือน1ในปีที่1อ่าแต่ว่าอันนี้แอดเล่นให้ถึงเดือนมิถุนาในปีที่2แล้วเพื่อที่จะเก็บค่าอะไรต่างๆไว้สําหรับให้ดูเป็นตัวอย่างได้อเราก็มาดูหน้าจอหลักกันจะมีเมนูด้านขวาเมนูด้านขวากิมี3เมนูเดี๋ยว จะโชว์ให้ดูอีกเมนูด้านล่างมีอยู่5้เมนูวิธีการเล่นเนี่ยเราจะเป็นการจัดตารางให้เด็กของเราว่าในแต่ละวันทำอะไรแต่ว่าการจัดตารางของเราจะเป็นเดือนนะคะอย่างรอบนี้เราเล่นเป็นเดือนมิถุนายนปีที่สอพอเราจบรอบแล้วมันก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมของปีที่สต่อก็คือเราไม่ได้เล่นถีบเป็นวันแต่เราเล่นเป็นเดือนแทนอ่ะ เราจัดตารางยังไงเราก็ดูงเมนูตรงกลางค่ะมีเด้งๆมาอยู่สเกตด,ด้วนอ่ากดเลยกลางล่างเนี่ยค่ะเป็นการจัดตารางเขาซึ่งตารางนี้จะใช้ตลอดเดือนก็คือพอเรากดกดเลือกเลือกเลือกอะไรเสร็จแล้วกดโอเคก็จะผ่านเดือนนั้นไปเดือนถ่อต่อไปเลยฉะนั้นก่อนที่เราจะกดมาตรงนี้เราอาจจะต้องเราอาจจะต้องไปดูเมนูอย่างอื่นก่อนอ่ามันมีโฆษณาเด้งตกใจนะคะเกมนี้จะมีโฆษณาเด้งอ,อย่างค่อนข้างเยอะเลย เรามาดูที่เมนูขวาก่อนละกันเป็นคล้ายๆเควสค่ะถ้าทําอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยอย่างสามารถทําให้ค่าคาริสมาขึ้นมาถึงร้อยได้ก็จะได้รับร้อยเหรียญอ่าสะสมชุดครบสิบชุดก็จะได้ห้ารอยเหรียญอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นการเหมือนเควสเล็กๆที่เราค่อยๆทําไปอันนี้จะเป็นรวมกันไม่ว่าจะเราเจะเล่นกี่รอบนี้เควสจะมีอยู่รอบครั้งเดียวนะคะ หมายถึงว่าสมมุติเราเราสะสมเอาฟิตไปครบสะสมชุดไปครบสิบแล้วเนี่ยรับไปห้ารอยแล้วเนี่ยมาเล่นรอบต่อไปเราก็ไม่ได้เงินเพิ่มนะคะเพราะว่าเกมนี้เล่นได้หลายรอบแต่จํานวนเงินจะเท่าเดิมคือมีมีห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสีเล่นบูธเพื่อมาเล่นใหม่ก็จะมีเงินเท่าเดิมนะเทคเบรกก็เป็นกดดูโฆษณาค่ะอ่ามาดูด้านล่างกันบ้างเริ่มจากด้านขวาที่เป็นเสื้อก็จะเป็นชุด แต,แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเราเล่นแบบปกติไม่ได้เติมตังมากมันก็เลยไม่มีอะไรมากทรงผมยังไม่มีเปลี่ยนอ่าจะมีชุดอ่าจะมีชุดที่สามารถกดเปลี่ยนได้ชุดหลักจากคาลิสมาลบห้าแต่ชุดอื่นๆมันจะบกหกดเป็นชุดอะไรก็ได้ค่ะก็เป็นการเปลี่ยนชุดให้ดูน่ารักน่ารัก แต่ชุดที่ต้องปลดล็อกเนี่ยมันต้องสะสมชุดก่อนซึ่งชุดก็จะได้จากการเล่นมินิเกมได้จากเป็นของรางวัลในการจบแต่ละเดือนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งทับสิบก็คือต้องสะสมให้อีกเก้าให้ครบสิบเพื่อที่จะปลดล็อกได้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะรำคาญโฆษณานิดนะคะเพราะมันจะเด้งค่อนข้างบ่อยอ c c e s s o ร y ยังไม่มีจะมีวิง ีกในวัยเด็กจะมีปีกให้เลือกแค่นี้ค่ะปีกได้กล่าจากการสะสมขนนกอย่างอันนี้ต้องมีขนนก30อันถึงจะได้ Tiny a n g e อเเนี่ยได้ลายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแนทขอดาดวนอื่นก่อนนี่ Tiny Demon นี่ Little เ l ล อาเลือกได้ตามใจชอบเลยนะเดี๋ยวแอดจะลองกดให้ดูอ่า exchange นี่ก็กลายเป็นมีปีกแล้วโอเคงั้นเราไปไปที่ช็อปต่อเราจะรู้ว่าทำไม ชุดบางอย่างมันถึงไม่มีแต่มันมีเมนูให้เลือกเพราะว่าอ่าอันนี้เรียนเราผ่านไปก่อนเราดูแพ็กเกจเกมนี้ขายแพ็กเกจค่ะเนี่ยจะมีแพ็กเกจชุดผู้หญิงชุดผู้ชายแพ็กเกจคอนแทคเลนส์โอ้โหแม้กระทั่งตัวละครก็มีแพ็คแพ็กเกจตัวละครเดี๋ยวตัวละครเราจะไปแนะนําอีกทีนึงเนี่ยค่ะแพ็กเกจชุดเอ่อแพ็ package, กเกจมเอ,อถ้าเราเล่นแบบที่ไม่ได้จ่ายตังเราก็จะ มีแค่ปีกให้เล่นแค่นั้นเรามาดูสแตตกันดีกว่าสแตตตัวละครที่เป็นรูปหัวใจอ่านี่คือค่าความสามารถทั้งหมดของตัวละครเราตัวที่เราเลี้ยงอยู่นะคะค่าต่างๆก็จะโชว์ให้เห็นว่าปัจจุบันมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะเห็นรูปหัวใจกับตัวละครด้านล่างฝั่งซ้ายสามคนจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดฝั่งขวาสามคนจะเป็นผู้ชายทั้งหมด ซึ่งเกมน,นี้ก็น่าจะจับทางสาววัยได้พอควรนะเพราะจริงๆไม่เชิงว่าสาววัยหรอกจับทางผู้หญิงได้พอควรเพราะว่าตัวถ้าเราเล่นตัวเราเล่นเพื่อที่จะเพิ่มค่าความสําคัญกับตัวผู้ชายเนี่ยเขาจะมีตัวหลังให้ตัวเดียวคือชอนส่วนนอกนั้นเนี่ยแต่ลองคลิกไปคนนี้ก็ต้องซื้อแพ็กเกจอาเซลอ่าส่วนคนนี้ อ่ะเขาบอกเดาซิใครจริงๆแล้วถ้าเมื่อกี้เราเห็นตัวเดมอนปีศาจที่ผมมาคุยกับเราอยู่เนี่ยอันนี้คือร่างจริงของเขาซึ่งก็ต้องซื้อแท็กเกจเช่นกันอ่าส่วนนอกเหนือจากนั้นเป็นตัวละครที่เราสามารถเจอได้ในฉากเลยค่ะแค่ไปให้ตรงตามเงื่อนไขอันนี้มันจะมีเรียกว่าอะไรนะคนบอกไกด์อยู่บนเว็บเหมือนกันถ้าลองหาข้อมูล r วิร์กทอดูดีๆจะมีวิธีการเล่นอยู่ว่าไปที่ป่าในเดือนนี้ปีที่เท่านี้จะเจอกับคนนี้อะไรแบบนี้นะคะ การพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นการที่เข้าไปเจอเหตุการณ์พวกนี้เช่นกันเดี๋ยวเราย้อนไปดูช็อปนะจะได้คิดออกว่าตัวอาเซลกับทิกัสเนี่ยทายสิเป็นใครอ่านี่แพ็กเกจนี่อาเซลคือหนุ่มคนนี้ค่ะเราต้องซื้อเพิ่มเราถึงได้สตอรี่ไลน์กับเอนดิ้งของฉากจบของเขามา นี่แล้วเดมอนในร่างคนเกลมลินอืมเป็นแพ็กเกจดูมีแพ็กเกจแล้วอาร์ักเนสเอนดิ้งเกมนี้ค่อนข้างจะโหดร้ายกับเรานะคะในการที่อยากจะจบแบบฟินๆไม่งั้นเราก็ต้องจบกับผู้หญิงด้วยกันนี่แหละเพราะว่า, <S 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 าตัวผู้หญิงนี่มีให้เลอกสามตัวไม่ต้องกดหรอกอาเมนูเซตติ้งเมนูเมนเซตติ้งนี่จะมีเมนูมิวสิกแล้ปิดเสียงได้แล้วก็เมนูโฮมกดได้คะ่ะ อ่าพอกดไปที่เมนูโฮมเนี่ยมันจะมีนิวเกมคือถ้าเรานิวเกมใหม่เลยเกมที่เราเล่นเมื่อกี้นี่จะจะศูนเลยนะคะต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มปีหนึ่งใหม่เลยฉะนั้นต้องระวงังเราต้องกดคอนติเนียแต่ว่าที่จะให้ดูคือเมมโมรี e อ่าเมมโมรีเนี่ยเขาจะบันทึกทุกรอบที่เราเล่นอ่าฉากเอนดิ้งพอเอิญแอดเพิ่งเล่นจบรอบเดียวมันจะมีฉากเอนดิ้งแค่ฉากเดียวอ่า ถือว่าสปอยไหมเนี่ยอ่าเดวเอาเป็นว่าฉากนี้เป็นฉากจบแบบเชฟอืมไปสปอยแค่รูปเดียวแหละที่เหลือลองเล่นกันดูฉากจบเยอะมากแล้วก็มี event. อีเวนต์อะแลก็เลื่อนๆไปก็จะเป็นฉาก CG ระหว่างเรื่องก็มีให้สะสมประมาณหนึง่งแล้วแต่ซีจีแต่ละคนนะอ่า จากนั้นกลับมาด้วยการกด continue นะคะจะกลับมาที่ฉากเดิมโฆษณายิบย่อยมากน,าน่าลำคาญแต่เอาเถอะอ่ะวงั้นเรามาเมนูเมนูสำคัญเมนูที่เราจะต้องวางแผนให้เด็กของเราทำกิจกรรมต่างๆในเดือนนี้เมนูจะมีสีเมนูย่อยค่ะจะมีเมนูเรียนที่เป็น Particle ก็คือเรียนต่างๆ การเรียนพวกนี้จะเพิ่มค่าทักษะของเขาบางอย่างอย่างสวอตแมนชิพก็จะเพิ่มค่าแอ t แท็กไดทูเรีตอะไรเนี่ยที่เป็นการเรียนรู้ก็จะเพิ่มค่าอินเทลเจนต์ฮิลลิงก็จะเป็นเพิ่มสตามิน่าแบ็คเมจิเนี่ยจะเป็นเพิ่มเพิ่มค่าดาร์กอันอื่นก็ลองลองดูเพราะว่ามันจะเพิ่มไม่เหมือนกันแล้วก็ที่เห็นเป็นเงินนี่ก็คือค่าเราเรียนเราต้องจ่ายค่าเราเรียนด้วย สมมติเราเรียนอาัซอร์มนชิพก็ได้อ่าอันที่สองคือเราไม่จำเป็นต้องต้องใส่ต้องใส่ให้ครบสี่อันนะคะเราจะใส่แพสติคิลให้เป็นเรียนซ้ำๆแบบเดียวกันก็ได้คือคือจะใส่อะไรได้หมดไม่มีปัญหาว่าจะใส่ซ้ำได้ไหมหรือเปลี่ยนการหรือเปลี่ยนการเรียนอ่าแต่ว่าอันนี้จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ดูพาร์ททอจ็อบ ที่เราจําเป็นต้องมีพาฒท์ทำจ็อบเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าเราเรียนเราก็เลยมีพาฒท์ทำจ็อบซึ่งพาัทน์เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่ว่างานบางอย่างมันเพิ่มค่าบางอย่างจะไปลดบางอย่างอย่างทาฟาร์มเนี่ยคาลิสมาจะลดแต่จะเพิ่มสกิลโบดเนี่ยค่าแอคแท็กกับค่าดาร์กจะลดเลยเบกกิ้งเนี่ยค่าค่าอินเทลจะลดค่าแคนสเดตเรทอะไรเนี่ยจะขึ้น อ่าฉะนั้นเราต้องมานั่งดูข้อมูลดีๆว่าเราต้องระวังค่าอะไรไม่ให้ลดก็คืออาจจะต้องสลับสลับกันเพื่อให้ค่ามันขึ้นมาขึ้นมาพอๆกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําจะไม่ทํางานเลยก็ไม่ได้ไม่งั้นมันไม่มีเงินยกเว้นแต่เราเรา,เราจ่ายซื้อแคสเราไม่จําเป็นต้องทาพัทามแล้วอันนั้นเอออาจจะทิ้งๆไปเลยก็ได้พัทามไม่ต้องใส่ไว้ในนี้แต่ถ้าเรายัางนี้อยู่เราก็จําเป็น อ่าแล้วก็ตัวพัทไทมเนี่ยมันจะมีอันที่เป็นมินิเกมด้วยอย่าง Hunting กับ Vendor เนี่ยเป็นมินิเกมอยงนั้นแอดจะใส่ไว้ให้ดูเวลากดจะได้ดูว่ามันเป็นมินิเกมเนี่ยมินิเกมจะต่างกันด้วยละ่ะเอาติ้งเนี่ยใส่ไปซะเพราะมันไม่มีให้เลือกมันไปเลือกเวลาถึงเวลาเอาติ้งเหมือนไปเที่ยวเล่นนะคะแล้วก็เลสจริงๆเลสเนี่ยเป็นการลดค่าเรียกว่าค่าความเหนื่อยล้านะคะที่เป็นเอฟเฟกติกูลเออะไรสิบสิบสี่เนี่ยแอดอ่านภาษาอังกฤษผิด,ดบ้างก็อย่ากโกรธกันเลยเนาะ เียวมาน้อยอ่าคือเราไม่ไม่ต้องพักผ่อนก็ได้นะถ้าไม่กังวลกับค่านี้เพราะว่าค่านี้ค่านี้ถ้าเราเที่ยวเล่นก็ลดเหมือนกันแต่ถ้าพักผ่อนอาจจะลดเดยอะกว่าอย่างนั้นนะคะแอดก็ใส่ให้ดูเฉยๆแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยจัดเรียงตามใจชอบเลยค่ะดูค่าค่าความเหนื่อยล้าค่าความสามารถค่าสเตตต่างๆที่เราต้องการอ่าเราก็กดโอเคไปมันก็จะเริ่มนะสมมติว่าเมน ชีฟก็คือการเรียนแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนบทเรียนหนึ่งบทเรียนสองพืกนี้มันจะขึ้นกับความความเรียกว่าอะไรความมาบ่อยๆของเราอบทสนทนาก็อาจจะแตกต่างกันไปยิ่งเราเรียนบทหลังๆนี่เขาก็จะชวนเรามาเป็นครูฝึกหัดให้กับลูกศิษย์คนใหม่ๆเนี่ยค่าความเหนื่อยก็บวกหค่าแอคแท็บวกยีิเอแล้วก็เงินลบไปรอ้อยจ่ายค่าสอนเขาเราก็เลยมาทำพาร์ทไทม์อ่า เ็ก็จะสอนให้เราจับคู่เนี่ยค่ะจับคู่ไปเลยถ้าเราทำได้เร็วยิ่งเร็วเงินก็จะยิ่งเยอะอถ้าอินเทลถ้าเหนื่อยลดคาริมาลดเจอย่างที่บอกว่าพาท,ทำจ็อบมันจะมีบวกกับเพิ่มบวก การลบบางอย่างต้องระวังอันนี้เรามาเอาติง้งละเรามาเที่ยวเล่นรอบหนึ่งเราจะมาเที่ยวเล่นได้สามที่ในส่วนของวูดคารบินจะมีหลังจากที่เราเล่นรอบที่สองนะคะแอนเล่นรอบที่2แล้ววูดคาบินก็เลยโผล่มาเราไปฟาร์มพาไปดูตัวอย่างตาแล้วเราไม่เจอชอน บางบางสถานที่นี่คำ,คำถามจะมีเพิ่มเพิ่มลดกับค่าต่างๆด้วยนะแต่อย่างที่ฟันจะไม่เพิ่มอะไรไม่ลดอะไรเราตอบอะไรไปเลยก็ได้่าเราลองไปมาร์เก็ตไปตลาดน่าเราเจอชอนกำลังมีเรื่องอยู่พอดีเลย นี่ก็โหดเหลือเกินไม่แพ้เด็กอ่ะคลองใจมากเราคุยก็จะเป็นเวลามีเจอฉากเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเพิ่มข้าวความสัมพันธ์ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูได้อลองไป f o ลเ s t อีกที่หนึง่งถ้าไม่เจอบางทีเราเจอเจอคนแต่ที่ไม่ใช่คนในเหตุการณ์คือไม่ใช่ตัวคนที่เราเพิ่มข้าความสัมพันธ์ด้วยได้มันก็จะเป็นแค่กรอบมาให้ดูอย่างเงี้ยนะคะเกมดินก็มาห้ามแล้วว่าถึงเวลาดินเนอร์แล้วเพราะว่าไปครบสามที่แล้วแต่จริงเราจะไปนอนสลิปปิ้งก็มีแค่นิ่งจริงค่ะ อลบลบความเหนื่อยล้าไปสิบ uh huh. อันนี้คือจบรอบหนึ่งเดือนเราจะให้ดูเลยว่าเราได้ค่าอะไรมาเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่ uh huh. แล้วในตแต่ละรอบที่จบก็จะมีของสุ่มให้เลือกอ่าก็จะได้ขนจำได้ไหมขนนกเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อปีกค่ะเราสามารถเช็คขนนกได้ตรงนี้นี่อ่า uh huh. เวลามีได้ออ็อกมาเรากดได้นะคะเวลาชกมีนะัดคำพูดขึ้นมากดแล้วได้ตังค์แล้วมีด้านขวาจะเห็นเมนูขึ้นมาคือในแต่ละรอบเนี่ยนคุยได้ครั้งหนึ่งจะเป็นการพูดคุยระหว่างเราที่เป็นผู้เลี้ยงกับเด็กน้อยคนนี้ตัวเลือกจะส่งผลต่อค่าต่างๆเหมือนกันอย่างถ้าคลาสสองคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นลบลบความดาร์กลง แต่เฮฟวี่เมทัลน่าจะบวกดักแต่จะเลยงให้โหดบวกดักแปดจต่ห่างจากโปรดนะคะลักษณะการเลน่นจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดอะแอดขอขอพักเพื่อที่จะพาสไปปลายปลายปีของปีสองเพราะว่าขึ้นปีสามเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครนะคะโอเคงั้นพักแป๊บ เอาละค่ะแล้วก็มาวาัปข้ามมิติเวลากันนะคะก็มาที่ปีที่สองเดือนสุดท้ายและเดือนธันวาคมเด c e m b e r วอนนีาเรากมามาจัาดตารดางปเดือาเดือนแดือนดกอจัดใอ้ัออกธปทาอัาัาเยอะ ไปหน่อยช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าต้องการปั๊มตังค์บางทีเราอาจจะต้องเล่นเล่นเรียกว่าอะไรเล่นจบไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้ ending ไม่ได้ฉาก ending ใหม่เพื่อที่เราจะปั๊มตังค์อย่างเดียวเลยเพราะว่าพอทำพัททำจอ็อบปั๊มตังค์อย่างเดียวเนี่ยคา่ามันจะมีค่าที่ลดมันจะทําให้เราไม่ได้ไม่ได้สแตะตามที่ต้องการแต่เพื่อเงินเพราะเราต้องใช้เงินในการไปปั๊มรอบที่เราเล่นแล้วเรา ต้องการใช้สเตตตั้งใจว่าจะลงเป็นพวกพาร์ติเคิอย่างเดียวเลยคือไม่ทำพาธามจ็อบเลยมันก็ต้องใช้ตังนะอะเนาะโอเคงั้นแอดก็ต้องสลับให้มีการไปพักบ้างเพื่อไม่ให้คว้าความเหนื่อยล้ามันขึ้นมากเพราะจริงๆพอเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยลูกเราจะเริ่มบน่น อันนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีสองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอจบปีสองแล้วขึ้นปีสามตัวละครจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแวะส่วนที่ไม่เคยแวะดีกว่าไหมแวะไหนบ้างุดคาบิน เพิ่งเคยเจอเชลซีครั้งแรกก็จะขึ้นแบบนี้อย่าว่าตรงวูธคาบินนี่เราต้องเล่นรอบสองขึ้นไปนะเราถึงจะเจอรอบแรกเราจะไม่สามารถตาอมาตรงวูธคาบินนี้ได้พับปิดส่าแรว มาอินเนอร์ซค่ะที่นี่เป็นพิเศษหน่อยเราเข้ามามันจะมีตัวเลือกรอบแรกๆจะมีแค่กาดหลังจากนั้นก็จะมีอัศวินมีขุนนางมีพระราชาที่เราสามารถเข้าไปคุยได้ด้วยเพิ่มค่า popularity เนอะแล้วก็นอนแล้วลดค่าความเหนื่อยล้าไม่งั้นแย่ แล้วก็นอนข้ามปีกันเลยนะคะข้ามกัมาอย่างนี้แหละข้ามมาง่ายๆตัดฉากมาถึงก็อา้าวเป็นวัยรุ่นซะแล้วชุดก็เปลี่ยนกลับเป็นชุดเดิมเพราะว่าชุดเขาที่เห็นให้สะสมเนี่ยจะเป็นของแต่เราช่วงวัยด้วย จะมีไซส์ s กับไซส์ m ้งคะเท่าเท่าที่จําได้เนี่ยก็คืออันนี้เราก็ต้องสะสมที่เป็นไซส์ m อ๋อแล้วก็ต้องดูนี่ด้วยเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยไม่ใช่เป็นวัยรุ่นเราจะปีกเยอะกว่าอืมนี่นี่เป็นปีกแบบขาวข้างดำข้างด้วย double size angel หรือมัมีชื่อต่อหรือเปล่าเนี่ยอ่าแต่สะสมปีไม่ครบสักอานเพราะว่าต้องใช้ร้อยแปลว่าก็ต้องทอนเล่นต่อไปก่อนเดี๋ยวลองลองปีกให้ดูเนี่ยมันจะมีค่าต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยปีกทองโหด,ดูปิปกคู่ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นนะปีกผีกเสือ้อปีก อือฮือ,อน,นี้ใช้เงินโมโหลานมากโหงสุดๆใช้เงินเกือบแสนปั๊มกันสนุกสนานอะไม่เป็นไรเราเปลี่ยนแค่ชุดก่อนก็ฉันม,มันจนไงล่ะหนูเอ,อาไปแค่ชุดไปก่อนนะลูกแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้เอาชุดอะไรดี ใส่ชุดนี้มันหรูหรากับการไม่ทำงานบ้านทำอะไรจริงๆเลยนี่เป็นได้หรออ่าอ่ามีออฟฟิศใหม่มีชุดใหม่เอาไปห้าร้อยดีใจจังเลยอืมนปีสามเราก็ยังต้องวนวัตจากเดิมเดิม อันนี้เน้นทำจ็อบนะคะช่วงนี้ในส่วนของตัวเลือกต่างๆในตารางชีวิตประจำวันจะไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นปีไหนแต่อาจจะมีปลดล็อกแค่บางอย่างแค่นั้นเท่าที่เห็นไปฟาร์มกันดีกว่าเพราะเรามีเป้าหมายอยู่ ชวนไปเที่ยวเล่นกันอีกแล้วนะคะคู่นี้ก็น่าเจอกันคืนนี้พอ,อลูกแต่งชุดนี้แล้วตลกเลยนี่ก็พักเหนื่อยกัน ไปพักมามุงมิงมากอ่าเผลอหลับกันไปนี่เองจอนก็บอกว่าเขาฝันก็ฝันว่าตัวเองเป็นเทวดามีปีกแล้วก็สู้กับใครสักคนที่หน้าตาคล้ายลูกเลยเนี่ยแหละแต่สุดท้ายก็ปิด่ะแล้วก็ตกลงมา ช่วงนี้ขอสปอยหน่อยนึงว่าตัวตัวเลือกเนี่ยจะส่งผลต่อที่เราจะได้ฉากจบมาเนาะ่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือด้านล่างสำหรับสปอยฉากจบของกับชอนเนี่ยจริงๆแล้วอันอันนี้ใครไม่อยากฟังข้ามไปเลยนะเผื่ออยากไปเล่นเองอะอะ่คนที่อยู่จะฟังใช่ไหมก็คือชอนเนี่ย จะเป็นเทวดาส่วนเราจะเป็นปีศาจถ้าเป็นฉากจบอันนี้กับนนะกับชอนนะกับชอนเรามีสองฉากจบฉากจบที่ทาฟาร์มด้วยกันแต่ฉากจบที่ต่างคนต่างคืนร่างจริงแล้วก็ต้องต่อสู้กันก็คือเป็นเทวดากับเป็นปีศาจแล้วก็ต่อสู้กันอันนี้ก็เป็นความฝันของชอนที่ว่าเขาฝันว่าเขาเป็นเทวดาเออแล้วก็ฝันว่ายูนี่เป็นปีศาจแต่นะก็คงเป็นแค่ความฝันในขณะน,น,นี้เพราะว่า เราคู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กก็คงไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะต้องกลับสู่ร่างเดิมแล้วเป็นเทวดาเป็นปีศาจแล้วมาสู้กันนะเนาะสมฉากจบที่ทําไร่ทาสวนก็ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งมันก็ต้องดูค่าสแตทกับค่าความสัมพันธ์ต่างๆ เ่าก็นอนอุตุเอาละค่ะตัวเกมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นการเล่นวนลูปหน่อยเพราะว่ามันจะเล่นได้รอบละ5ปีพอ5ปีเราเล่นจบเนี่ยมันก็จะมาคำนวณสเตต์คำนวณว่าเราผ่านเหตุการณ์อะไรมามีค่าความสัมพันธ์กับตัวละคร6ตัว แล้วก็จะสรุปมาเป็นฉากจบให้ฉะนั้นก็ด้วยความที่หลายฉากจบมากบางทีเราอาจจะเล่นฉากจบเราได้ฉากจบซ้ําด้วยเราก็เลยต้องเล่นหลายรอบมากๆใครที่ชอบเกมที่แนวกดเล่นเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นได้เนาะโดยส่วนตัวก็แอดก็ชอบในระดับหนึ่งแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจุกจิกกับการจ่ายตังค์อ่ะออเพราะว่าอันนู้นก็จ่ายตังค์อันนี้ก็จ่ายตังค์อ่ะที่เราอยากถ้าเราอยากจะได้ครบทุก ฉากจบนี่ค่อนข้างยากต้องจ่ายตังค์จริงๆจ่ายตังค์แต่ตั้งแต่จะเล่นตัวผู้ชายแล้วลนะ่ะแล้วก็ต้องจ่ายตังค์แล้วในขนาดที่ว่าเราจ่ายตังค์แล้วก็ยังมีแอดนู่นแอดนี่ขึ้นมาบ่อยมากเออมันทําบางชีมันทําททให้เล่นมินิเกมบางเกมลําบากเพราะว่ามันมีแอดบังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่ใครอยากเล่นก็มีวิธีรีเล่นไว้ใต้คลิปแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนสมาคมนิยมหนุ่มสองดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ